ี้ผมจะพาไปปั่นขึ้นดอยช่อง3ครับจังหวัดลำปางนะครับมากับเสือหมอบครับบรรยากาศตอนเช้านะครับมากรุงเทพครับ620กิโลครับตรงนี้ก็เป็นแยกดอยพระบาทนะครับถ้าตรงไปก็เป็นอำเภอหินชัยจังหวัดแพร่ครับถ้าเลี้ยวขวาก็เป็นจะไปเชียงใหม่ครับนี่ช่วงเช้าๆครับประมาณ 7:30 นะครับเราจะขึ้นดอยตรงโน้นนะฮะข้างบนครับที่มีเสาอากาศอยู่มองเห็นไหมครับขึ้นดอยเลยนะครับนี่จะเป็นทางขึ้นนะครับขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันเจอนักปั่นด้วยฮะเป็นทางโค้งนะฝั่งนู้นก็เป็นปั๊มเชียวกับปั๊มปตท.นะครับไปกันเลยครับไม่มีคนเลยครับแค่เนินแรกผมก็เหนื่อยแล้วหัวใจเต้นไป143ต่อนาทีนะนี่ก็จะเป็นทางลงนิดนึงทันหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้เจอนักปั่นทางลงแล้วก็ขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นช่อง5ครับขึ้นถึงขึ้นไม่ไหวแล้วขึ้นมีคนขึ้นมาทำงานด้วยไปครับสถานีถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกครับช่อง5จังหวัดลำปางครับตรงนี้ข้างบนนะไปต่อเลยครับไปกันเลยครับแล้วก็ขึ้นครับตรงนี้เราก็ถึงแล้วนะครับช่อง3ครับบรรยากาศมีแมวต้อนรับด้วยฮะบรรยากาศรอบๆครับ
สูงสุดแล้วไปถ่ายรูปที่ป้ายอ่ะโอ้เนี่ยครับสุดผมขึ้นมาเป็นรอบที่2ครับรอบนี้เป็นรอบที่2ครับครั้งที่แล้วเอาเสือหมอบเอ้ยเสือภูเขามาวันนี้เอาเสือหมอบมาครับครั้งนี้เหนื่อยกว่าครับเหนื่อยกว่าเยอะเดี๋ยวเราก็พักที่ประมาณ10นาทีนะครับบรรยากาศข้างบนก็เย็นสบายครับลมลื่นครับมีเสียงนกเสียงจิ้งหรีดจักรจันทร์ครับเย็นครับค่อนข้างเย็นตรงนี้ก็เป็นพระพุทธรูปนะครับแบตหมดไวจังเลย เดินเล่นกันหน่อยครับรอบๆ บริเวณนะครับ นี่เป็นของแคทนะมั้ยสาวสัญญาณนะเดี๋ยวเราก็จะลงกันแล้วนะครับทางลงต้องเบรกก่อนหน่อยลงครับลงดูบรรยากาศครับเป็นฟ้าขาวอะลงไปไม่ได้ครับเดี๋ยวตกดอยโอเคไปต่อครับ GPS พร้อมแล้วไปครับโอเคครับลงก็ประมาณ5นาทีครึ่งชั่วโมงครึ่งนะโอเคนะครับ